ขอบคุณค่ะคุณเจตในช่วงนี้นะคะเราจะได้ทราบกันค่ะว่าของดีที่อำเภอวัดโบสถ์มีอะไรบ้างต้องพูดคุยกับท่านนี้นะคะคุณทองหล่อสวัสดีเทพท่านพัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์สวัสดีค่ะท่านพัฒนาการค่ะต้องขอเรียนถามเลยนะคะว่าท่านเองได้นำนโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนสู่ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสินค้าโอท็อปในชุมชนยังไงบ้างค่ะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ที่ชมรายการทุกท่านนะคะดิฉันนางทองหล่อสวัสดีเทพนะคะก็ตำแหน่งพนักงานอำเภอนะคะในส่วนความรับผิดชอบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์นะคะเราก็มีการในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มใหม่นะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องกลุ่มเก่านะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมีแพ็กเกจที่สวยงามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการนำสินค้าออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างๆที่มีอยู่ในไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดนะก็เราก็ได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราที่มีอยู่ในอำเภอวัดโบสถ์ไปร่วมกันจำหน่ายทั้งหมดนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นะโอท็อปของอำเภอวัดโบสถ์เนี่ยจากการลงทะเบียนนะคะมีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด19กลุ่มนะแล้วก็มีจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด36ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะแต่ก็ยังมีกลุ่มอาชีพที่เราไปส่งเสริมในการจัดตั้งกลุ่มใหม่นะคะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะซึ่งเรายังไม่ได้นำมาในเรื่องของการลงทะเบียนโอท็อปแต่ก็เป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายได้ออกตลาดสู่ได้นะคะวันนี้เราก็นำมาจำหน่ายด้วยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะเชิญค่ะนะคะจุดแรกพาคุณผู้ชมมาตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคุณอาจากกลุ่มอะไรคะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาจำหน่ายบ้างกลุ่มจักสานครับจากไม้ไผ่ครับนี่เลยเครื่องจักผ่านที่ขึ้นชื่อครับผมนะคะมีอะไรบ้างคะณปัจจุบันมีตะกร้าจิ๋วแล้วก็ตะกร้าใส่ขันตักบาตรครับแล้วกระบุงตังแล้วก็บุงหาบครับนะคะและเห็นว่าไม่ได้มีแต่เครื่องจักสานแล้วณปัจจุบันนี่เลยอยู่ด้านหน้าทำมาจากกะลามะพร้าวใช่ไหมคะครับทำจากกะลามะพร้าวครับค่ะแล้วคิดขึ้นมาได้ยังไงถึงนำกะลามะพร้าวมาทำเป็นกระปุกออมสินหรือว่าทำเป็นรูปแบบต่างๆแบบนี้ได้รับการดูแลจากพัฒนาชุมชนนะครับค่ะก็เลยเข้ามาต่อยอดนำสิ่งของเหลือใช้นะคะเข้ามาพัฒนาสินค้านั่นเองขอบคุณคุณอามากค่ะเรามาจุดต่อไปกันต่อเลยนะคะจุดนี้สวัสดีค่ะคุณพี่กลุ่มนี้จากกลุ่มอะไรคะทั้งมีกลุ่มจากสารไม้ไผ่และกระเป๋าด้นมือค่ะกระเป๋าด้นมือแล้วก็กระเป๋าใหม่ญี่ปุ่นโอ้โหอันนี้ใหม่ญี่ปุ่นนะคะคิดทำขึ้นมาเองใช่ไหมคะครั้งแรกก็จะมีพัฒนาชุมชนมาจัดต่อแล้วก็เราก็ได้ทำต่อเนื่องของกลุ่มเราก็ขยายทำต่อเนื่องเรื่อยๆมาค่ะโอ้โหนะคะณปัจจุบันมีมากมายหลากหลายคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมากันได้ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อไปกันต่อเลยนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะจุดนี้เป็นข้าวไรเบอร์รี่เป็นยังไงบ้างคะสรรพคุณของข้าวที่นี่ก็ช่วยเกี่ยวด้านสุขภาพครับที่นี่ก็ทำมา 4-5 ปีแล้วก็มีชื่อเสียงครับมีทะเบียนโอท็อปแล้วก็มีออยเรียบร้อยตอนนี้กำลังประกวดคัดสรรอยู่แล้วมีข้าวกี่ประเภทคะเห็นรูปร่างหน้าตามีประมาณ 4-5 ประเภทครับมีข้าวกล้องหอมมะลิ105มีข้าวดอกมะขามมีมะลิแดงและมีข้าวสินเหล็กสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็กินข้าวสินเหล็กจะช่วยลดน้ำตาลครับแล้วข้าวดอกมะขามนี่คือข้าวอะไรคะเป็นลักษณะข้าวเหมือนข้าวป่นนะครับแต่เป็นพันธุ์อันนี้เอามาจากทางเขมรอะไรเงี้ยครับมันจะกลิ่นหอมๆเป็นข้าวนาปีรสชาติก็นิ่มไหมมันนิ่มครับครับเหมือนกินทานข้าวหอมมะลิครับแล้วก็มีพันข้าวข้าวสารหอมมะลิข้าวสารหอมมะลิที่นี่ก็ขึ้นชื่อครับหุงขึ้นหม้อกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยครับนะคะข้าวที่ปลอดภัยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมากันได้ต่อไปจุดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดมาวัดโบสถ์ต้องมาหวานกันค่ะคุณผู้ชมกับน้ำตาลหวานที่วัดโบสถ์นะคะพี่ท่านไหนสัมภาษณ์ดีสวัสดีค่ะน้ำตาลวัดโบสถ์แตกต่างจากที่อื่นยังไงน้ำตาลสดบ้านเราหวานหอมอร่อยแท้รสแน่นอนค่ะของวัดโบสถ์ค่ะมีสโลแกนมากพิธีกรขอทานสักแก้วได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะตักทิมแล้วณปัจจุบันมีแพ็กเกจยังไงบ้างมีอะไรขายบ้างนอกจากน้ำตาลสดก็มีน้ำตาลสดแล้วก็น้ำตาลตะโหนดคู่แล้วก็ลอนตาลเชื่อมแล้วก็น้ำตาลใส่แก้วอะค่ะมีหลายค่ะมีงุ้นลอนตาลอะไรแต่ว่าวันนี้เตรียมไม่ทันนักฝนมันตกอะค่ะ
มีพัฒนาต่อเนื่องเลยไม่ได้มีแบบเดียวนะมีไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้กำลังรอน้ำตาลสดอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะระหว่างรอน้ำตาลสดเราจุดต่อไปกันต่อเลยนะคะจุดนี้นะคะทองม้วนทองม้วนจากกลุ่มอะไรคะแม่บ้านพ่อแท้หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งใช่ไหมคะหมู่ที่หนึ่งมีอะไรขายบ้างทองม้วนอย่างเดียวค่ะมีทองม้วนอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยทองม้วนสดจ้ะทองม้วนสดนะคะแม่ทานทองม้วนแล้วกลัวจะติดคอต้องทานน้ำตาลสดตามนะคะหวานชื่นใจจริงๆขอบคุณค่ะคุณพี่หวานชื่นใจกันแล้วจุดต่อไปอันนี้จากกลุ่มอะไรคะคุณพี่ไข่เค็มกะทิค่ะไข่เค็มมีไข่เค็มไข่เค็มที่นี่รสชาติเด็ดยังไงบ้างไข่เค็มที่นี่อร่อยแล้วก็มันไม่เค็มจัดค่ะอือหือนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงมหาชนกค่ะมะม่วงมหาชนกนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่จุดต่อไปคุณพี่มีอะไรมาบ้างคะแป้งข้าวหมากจ้ะแป้งข้าวหมากพิธีกรชอบมากแป้งข้าวหมากที่นี่รสชาติเป็นยังไงดั้งเดิมไหมหวานดีชื่นใจจ้ะหวานแบบนี้ขอชิมนะขอชิมเลยอ่ะโอ้โหไม่มีช้อนชิมเลยอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะในช่วงนี้ของดีของอำเภอวัดโบดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปรอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับผู้โชคดีและตอนนี้ค่ะการเล่นพื้นบ้านนวดข้าวจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอำเภอวัดโบดพร้อมบนเวทีอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะไปชมการเล่นนวดข้าวกันค่ะถ้าเจ้าเอ๋ยฟังเอ๋ยเอ๋ยฟังเอ๋ยจ้าเอ๋ยฟังเอ๋ยเอ๋ยฟังเอ๋ยยงเธอเธอหน้าแม่ยงยงเธอเธอหน้าแม่ยงฉันรักเธอเสียจนลุ่มหลงฉันจึงมายงเอ๋ยฟังเอ๋ยเราเอ๋ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยไม้ไม่ได้เปิดวะอันนี้เป็นลูกฟองเหรอชาละเว้ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเธอหน้าแม่โยงชาโยงเธอเจอหน้าแม่โยงฉันอยากจะนอนกุมโปงกับแม่คนที่โยงเอ้ยฟังเอ้ยชาเจ้าเอ้ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเธอหน้าพ่อโยงโยงเธอเธอหน้าพ่อโยงคนแก่จะเข้าลงยังนอนคุ้มโปงเอ้ยโยงฟังเอ้ยชาเจ้าเอ้ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเถิดนะพ่อโยงแม่โยงโยงเธอเถิดนะแม่โยงอย่ามัวไปนั่งอยู่ข้างวงช่วยมาให้มาช่วยกันโยงเอ้ยฟังเอ้ยชาเจ้าเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเธอหน้าพ่อโยงโยงเธอเธอหน้าพ่อโยงขอเชิญพ่อสูงโยงมาช่วยกันโยงเอ้ยฟังเอ้ยข้าจะเอ้ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเธอหน้าไม่โยงฉันรักไม่คนคิ้วกงฉันจึงไม่โยงเอ้ยฟังเอ้ยถ้าเจ้าเอ้ยฟังเอ้ยเอ้ยฟังเอ้ยโยงเธอเถิดนะพ่อโยงจ้าโยงเธอเถิดนะพ่อโยงคนที่เมาอยู่ข้างวงให้มาช่วยกันโยงเอ้ยฟังเอ้ยเธอเถิดนะแม่ควักจ้าควักเธอเถิดนะแม่ควัก
ฉันอยากจะฝากความรักกับคนที่ควักเอ้ยฟางเอ้ยถ้าจะเอ้ยฟางเอ้ยเอ้ยฟางเอ้ยควักเธอเธอหน้าพ่อควักค่ะควักเธอเธอหน้าพ่อควักน้องขอดูใจพี่สักพักก่อนจะมาควักเอ้ยฟางเอ้ยถ้าจะเอ้ยฟางเอ้ยเธอหน้าแม่ควักจ้าควักเธอเธอหน้าแม่ควักถึงขอชายของพี่จะหักพี่ก็อยากควักเอ้ยปางเอ้ย